จังหวัดบุรีรัมย์นะมีหนุ่มคนนึงเนี่ยเอากล้องวงจรปิดหน้าบ้านตัวเองมาโพสเยอะเยอยบอกว่าเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ขวางถนนและไม่ยอมขยับหลบรถเก๋งแค่นี้ก็ไปไม่ได้เหรอคือคนที่โพสเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์แล้วดูเอารถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดหน้าบ้านนะฮะนะฮะจอดหน้าบ้านจอดแบบขวางเงี้ยเลยนะ แล้วก็มีรถเก๋งคันหนึ่งเขาจะผ่านนะแต่เขาไปไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็ดูซ้ายก็มีรถยนต์จอดอยู่พอขวาเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อย่างนี้นะฮะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทัวร์ลงที่ไหนฮะก็ลงที่มอเตอร์ไซค์ะฮะลงที่เจ้าของมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ฮะเออรถเก๋งเนี่ยเขาไปไม่ได้ฮนะเนื่องจากเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดขวางนะครับกินพื้นที่เขาบอกครึ่งถนนนะ แต่รถเก่งก็พยายามจะค่อยๆขับแทรกออกไปนะครับโดยที่ไม่ได้แบบลงมาขยับรถมอเตอร์ไซค์นะเออค่อยๆขยับแทรกไปนี่นะครับผู้ใช้ Facebook คนดังกล่าวเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะได้ระบุข้อความบอกว่าเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ได้ทางมันก็ใหญ่นะพี่จะให้ผมขยับให้ได้เลยผมไม่ขยับหรอกครับทางใหญ่ประมาณ500กิโลเมตรแค่นี้ไปไม่ได้กูมึนครับพี่ กูไม่ขยับนี่ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับปรากฏชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์หนักนะฮะก็ทัวร์ก็ไปลงเนี่ยนะครับทัวร์ลงใครฮะลงเจ้าของรถจักรยานยนต์ถึงขั้นที่ว่ามีการเนี่ยไปขุดภาพพ่อแม่เจ้าของรถจักรยานยนต์มาประจานในโลกโซเชียลกันเลยนี่นะฮะ,ะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่ บ้านที่เกิดเหตุนเนี่ยหมู่ที่8ตบําโคกม้าเอาเภอปํระโคนชัยจัังหวดบุรีรัมย์โดยคนที่โพสต์เนี่ยชื่อในต้นศักดิ์อายุ22ปีนะฮะก็ได้เราให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่16ตุลาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งผมเนี่ยเอารถไปจอดขวางถนนหน้าบ้านประมาณครึ่งเลนนะครับเพื่อต้องการจะถ่ายคลิปริวตามที่ผมเนี่ยได้คิดจินตนาการเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์เพื่อเยียกเรียกยอดไลค์ โดยระว่างที่ผมนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่นั้นนี่เขาทำท่าให้ดูนะเขาบอกว่าได้มีรถเก๋งคันสีขาวคันที่เห็นในคลิปนี่แหละขับผ่านมาแล้วก็จอดนิ่งไม่ยอมขยับไปซึ่งผมก็นั่งถ่ายคลิปอยู่ตรงข้ามถนนและพยายามจะเอามือเนี่ยโบกให้รถเก๋งคันสีขาวเนี่ยขับไปนะฮะเพราะช่องทางมันก็ยังเหลืออีกกว้างแต่รถเก๋งก็ไม่ยอมไปผ่านไปนานประมาณหนึ่งนาที จากนั้นรถเก๋งคันนั้นจึงค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับนายต้นสักยอมรับว่าตอนนั้นผมหงุดหงิดนะผมหงุดหงิดนะที่รถเก๋งไม่ยอมไปสักทีผมจึงเอาภาพกล้องวงจรปิดไปโพสต์เพื่อระบายอารมณ์แต่สุดท้ายเนี่ยทัวร์ก็มาโจมตีผมอย่างหนักนะนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าเออเนี่ยผมก็ผิดเองแหละที่เอารถไปจอดขวางถนนแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือการที่ว่ามีชาวเน็ตบางคนเนี่ย ขุดภาพพ่อแม่ผมไปด่าด้วยนะฮะคือพ่อแม่ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยอยากจะวิงวอนให้ชาวเน็ตเนี่ยลบภาพนั้นออกอ่าเดี๋ยวลองฟังนายต้นศักดิ์เจ้าของเรื่องเลยครับให,ให้ดูกันอย่างเงี้ยพี่ใช่ก็อยากจะบอกคนที่เม้นนะครับพี่ก็ม้นอะไรก็มิ้นได้นะพี่แต่ก็ต้องนึกถึงกันนิดหน่อยครับเพราะว่าบางทีมันมันรุนแรงไปอ่ะพี่ซึ่งพ่อผมไม่ได้เกี่ยวนะพี่ใช่ ก็คือถ้าด่าผมอผมรับได้พี่ใช่คือว่าจะโพส์เอาแค่ว่าคนในเพื่อนกันอย่างเงี้ยให้ให้ดูกันอย่างเงี้ยพี่ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่เพื่อนไอพี่ผมเปิดสาธารณะก็มาหมดนะครับอต้นศักดิ์บอกว่าเนี่ยถ้าด่าผมเนี่ยผมไม่ว่านะแต่ว่าพ่อแม่ผมไม่เกี่ยวนะนี่นะแต่ต้นศักดิ์ก็ต้องยอมรับให้ได้นะว่าเนี่ยคือเราไม่สามารถจะไปเขาเรียกอะไรอะ ไม่สามารถที่จะไปขีดเส้นได้ว่าเนี่ยให้คนนั้นด่าได้เท่านั้นคนนี้ด่าได้เท่านี้นะเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาทัวร์มาเนี่ยเขาเรียกมาเป็นคลื่นพายุเลยนะเออก็ต้องเนี่ยยอมรับตรงนี้อย่างหนึ่งว่าเนี่ยมันมันก็มีอะคนที่แบบเวลาด่าเขาไม่ได้ด่าแต่คุณเนี่ยเขาด่าไปถึงต้นตระกูลนี่นะทีนี้ต้นศักดิ์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะฝากไปถึงคนอื่นหน่อยนะถ้าหากจะคิดจะโพสต์อะไรเนี่ยควรวิเคราะห์หลายด้านนะฮะ ถ้าพลาดไปก็จะเหมือนผมนี่อันนี้ฝากไปที่คนอื่นนะฮะขนาดเดียวกันครับพ่อของต้นศักฮะชื่อนายลือสักอายุ60นะครับนี่ฮะเป็นพ่อนะบอกว่าเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบเนี่ยโดนลูกเนี่ยโดนทัวลงแต่ว่ามาด่าผมด้วยเนี่ยผมเป็นพ่อเขาเนี่ยนะฮะเมียผมก็โดนเนี่ยแม่ของต้นศักเนี่ยนะโดนไปด้วยนะครับก็เนี่ยอยากจะให้เรื่องมันก็ยุติไปแล้วก็เอาโหสิกรรมกันให้ไป จริงๆก็โกรธนะแต่ก็เนี่ยลบลบมไม่รู้จะทํายังไงอ,อ่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคนที่เอารูปพ่อไปโพส์เนี่ยพ่อโกรธไหมครับโกรธเหมือนกันเลยแต่อยากให้เรื่องมันจบจบอยากให้เรื่องมันจบจบ,จบเนาะแต่แต่ถ้าไม่จบเราพ่อถ้าสมมติมันไม่จบพ่อยังไงต่อครับเนินการให,ให้ให้มันจบมันไม่อยากดําเนินการโตอ,อยากให้เข้าลบไหมพ่อครับอยากให้ลบออกให้หมดอ่านะฮะ ทีนี้ก็เรื่องนี้จบไงคุณผู้ชมฮะก็จบตรงที่ตำรวจสพประโคนชยัยได้เรียกนายต้นศักด์ไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีที่ว่าเนี่ยมีการเนี่ยจอดรถกีดขวางการจราจรขวางถนนเนี่ยนะโดนตำรวจเนี่ยปรับไป500บาทนะฮะโดนปรับ500บาทงานนี้เขาเรียกว่าเนี่ยได้คือจะถ่ายจุดประสงค์คือเอารถไปจอด เพื่อจะถ่ายคลิปลิวเอามาลงใน Facebook เรียกยอดไลค์นะฮะเรียกเรียกเอนเกจเมนต์สุดท้ายได้จริงๆฮะยอดเอนเกจเมนต์เนี่ยคนมาดูเพียบเลยมาแบบเป็นคณะทัวร์เลยโดนดา่าโดนขุดภาพมาประจานขุดภาพพ่อแม่มาประจานอีกโดนตำรวจปรับอีก500บาทโอ้โหเนี่ยฮะก็คงจะเป็นบทเรียนนะต้นสักนะครับ